ีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาไปรีวิวเต็นท์นะครับไปเทสทดสอบเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่าปี2022นะครับซึ่งจะเป็นสติงเรย์นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2565นะครับผมก็จะพาไปเทสเต็นท์ใกล้ๆแถวกรุงเทพนะครับโดยที่ผมก็จะพาตัวเจ้าสติงเรย์ตัวใหม่ล่าสุดของปี2022นะครับซึ่งจะมาแทนตัวเต็นท์เทเลส IV แล้วก็โต๊ะแล้วก็เก้าอี้รวบเล็กนะครับตัวนี้พกพาง่ายใส่ติดปี๊บได้ครับใส่ปี๊บใส่รถได้นะครับพอใส่ไปคนเดียวนะครับชิวๆเรื่อยๆครับเที่ยวเดียวได้นะครับก็เราก็จะสตาร์ทตัวจากสนามเดินป่าสาขาจรัญ53อ่ะเดี๋ยวไปกันเลยครับที่ไหนใกล้ๆกรุงเทพนะครับที่กลางเต็นท์ใกล้ๆกรุงเทพก็มีนะครับแถวอยุธยานะครับบอกไปก่อนถึงแล้วนะครับลานกลางเต็นท์หนังมากับครับใกล้ๆกรุงเทพนะครับอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะครับบรรยากาศร่มรื่นนะฮะอันนี้ก็จะมีบ่อน้ำตกปลาได้นะครับค่ากลางเต็นท์ก็คนละตัวละ200 บาทนะครับบรรยากาศร่มรื่นดีนะครับติดกับคลองนะครับตรงนี้ก็กางได้นะครับมีห้องน้ำนะครับบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับก็มากับเจ้า XADV นะฮะวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเต็นท์สติงเรย์2000สติงเรย์ IV ครับ2022นะครับจะกางให้ดูนะฮะบรรยากาศร่มรื่นนะครับกอพงกอไผ่ร้านครับร้านนั่งชิวๆนี่ระเบียงข้างบนนะฮะบรรยากาศดีตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับคลองขนมจีนมีเรือพายนะฮะทีนี้ผมก็จะกางตรงนี้นะฮะฝั่งนู้นก็มีบรรยากาศดีร่มรื่นเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆเงียบสงบดีนะฮะบรรยากาศใช้ได้เลยเดี๋ยวก็จะกางเต็นท์ฝั่งนี้บรรยากาศใช้ได้เลยครับริมคลองนะฮะคิดถึงตอนเด็กเลยนะครับเล่นน้ำคลองเดี๋ยวผมก็จะมากางเต็นท์ก่อนแล้วค่อยไปไหว้พระที่อยุธยากันนะฮะมัดกลางประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใช้ตะขอเกี่ยวนะฮะ
แต่ละฝั่งซ้ายขวาหน้าหลังเกี่ยวไปได้เลยเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่กับบรรยากาศนะครับหมานังกลับที่อำเภอเสนานิคมจังหวัดอยุธยาบรรยากาศดีมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีคลองน้ำนะฮะคลองขนมจีนนะครับคิดถึงบรรยากาศแถวบ้านนะครับเล่นน้ำคลองจะเต็นท์ตัวนี้แล้วก็จะมาเทสกันนะครับคืนนี้ภาวนาให้เจอฝนนะครับจะได้รู้โอ้กว้างใหญ่ไพศาลเดี๋ยวผมก็จะแวะไปไหว้พระก่อนนะครับฝนก็ตกไปแล้วนะครับ1ชุดสถานการณ์เต็นท์เราก็ยังดีอยู่นะครับก็มีเม็ดฝนเกาะตรงนี้น้ำก็ขังนะครับมันเป็นเนื่องจากมันตกท้องช้างเนี่ยบริเวณน้ำขังตรงนี้ขังน้ำขังอยู่นะฮะใช้ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็จะดีหน่อยนะครับไม่ต้องนั่งพื้นเวลาฝนตกเราก็ไม่ต้องจื้นครับสบายสบายก็ได้เอาอยู่ส่วนฝั่งนี้ผมก็ปิดหมดนะครับถ้ามีกราวชีสก็ดีนะครับเอาไว้ของด้านหลังได้สบายสบายมาทดสอบกันนะคืนนี้ไว้ตกหนักๆครับแต่ผมไม่ให้ดึงเชือกตรงนี้นะฮะควรจะดึงนะครับกันลมนี่ผมก็ปักสมอบกหลายจุดนะครับบรรยากาศกลางติ้นริมคลองบ้านเรือนไทยมาชมบรรยากาศยามค่ำคืนครับของรีสอร์ทบรรยากาศก็คลาสสิกดีนะฮะมีจุดส่องไฟให้นะครับมีจุดปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กไฟได้ก็หาสายฟงสายไฟมาต่อเอานะครับบรรยากาศก็ดีนะครับ
อากาศร่มรื่นเย็นสบายห้องน้ำก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับตรงทางเข้ามีทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับก็ห้องอาบน้ำแล้วก็ที่ปลดทุกข์นะครับ2ห้องฝั่งละทั้งหมดฝั่งละ2ห้องนะครับเดี๋ยวกันโอ้โหสวยงามดีเทียวนี่งานไม้เก่าจริงๆฮะแกะสลักเก่าแก่พี่ใหญ่ผมก็จอดข้างนอกครับพี่จะสีหมอกนะฮะจอดด้านนอกพี่ชายจะสีหมอกอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำบรรยากาศดีนะประมาณนี้ฝั่งหนึ่งก็เป็นลานกาเต้อีกชุดหนึ่งนะครับพี่เขาก็ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือกันอยู่อากาศดีก็ได้เหมาะสำหรับการปีกวิเวกครับลมเย็นดีสบายสบายชิวชิวคิดถึงอยู่บ้านเลยครับก็ไผ่มีลานหนังจอหนังกลางแปลงนะครับแต่เนื่องจากคนน่าจะไม่เยอะก็เลยไม่มีฉายอันนี้ก็บ้านเรือนไทยครับทรงหมุดตายโบราณนิดนึงโอ้โหจอหนังกลางแปลงครับเอาไงลูกพี่กินข้าวยังหือกินข้าวยังกินข้าวยังโอ้โหนี่เรามีผู้โอคลักษ์นะครับนี่น่าจะเป็นฝาไม้เก่านะฮะของเก่าเรียกฝาอะไรสักอย่างฝาไม้โบราณนะฮะบรรยากาศก็ร่มรื่นดีครับกลางคืนลมพัดโอ้โหสบายคืนนี้ก็พอเจอฝนเราก็จะได้ทิศเต้นกันล่ะครับประมาณนี้ครับเงียบสงบดีครับชายสูตรอยู่คนเดียวครับเปียวอุราอีกตัวนึงครับเฝ้าครับใช่ไหมกินข้าวยังนี่ก็ธงสนามเรือป่าครับครับก็ถ้ามันร้อนนะฮะก็จะเปิดประตูที่หน้าต่างทิ้งไว้ผมเป็นคนขี้ร้อนครับแล้วก็ปรับสำนองปรับเชือกอีกเสียงมันเสียงฝนเลยครับมานี่
ากาศร่มรื่นเมื่อกลางวันก็ตกไปล็อตหนึ่งแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นต้องใส่สายไฟนะครับปลั๊กไฟผมขวบต่อพ่วงมานะฮะสามารถต่อพ่วงปลั๊กไฟได้ก็มีซีนตะเข็บตามมุมนะฮะมุมเต็นท์นะครับจุดที่ว่าน้ำจะซึมนะลมฮะลมคอยตกแรงนะครับจะได้เทสกันคืนนี้นี่ก็คือสภาพเมื่อคืนนะครับฝนตกกลางคืนเลยครับ